ใครเป็นโรคหน้านิ่งแล้วหาว่าหยิ่งบ้างเพื่อนเพื่อนใช่ไหมผมเคยบอกเลิกกับพี่เจนเพราะพี่เจนหน้านิ่งอะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกระทู้เด็ดพันทิปนะครับหาอะไรดีๆเข้าสมองกันบ้างนะครับก่อนจะเริ่มรายการอย่าลืมต่อสมองผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นผมชอบทำมากกระทู้เด็ดพันทิปเนี่ยโอ้โหแบบมันได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองของคนในโลกอินเทอร์เน็ตนะบางทีเราอาจจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่พอมีคนมาแนะนำเราก็แบบเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรแบบนี้วันนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับจากแฟนเพจกระทู้เด็ดด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับไปใครเคยเป็นบ้างตอนโสดเนี่ยไม่มีคนมาจีบพอมีแฟนเนี่ยดันมีคนมาจีบซะงั้นเออแล้วมึงมีแฟนได้ไงวะก็มึงบอกตอนโสดไม่มีคนมาจีบเออมีแฟนได้ไงอ่ะ อ๋ออาจจะเดินไปจีบเขาไงไม่ได้ถูกจีบเนี่ยเป็นคนแบบว่าเป็นคนเข้าไปจีบอะไรแบบนี้เออตอนนี้ก็เป็นอยู่ยัดเลยเหมือนหล่อเลยครับคุณอานนท์เหมือนกันเลยครับตอนโสดนี่บอกเลยว่ารักเดียวใจเดียวพอมีแฟนแม่งไม่รู้เป็นอะไรชอบคุยกับคนอื่นแน่ๆพ่อหนุ่มเสือแหมเมียไม่เห็นนะพี่เขาอาจจะไม่กล้าแต่พอเขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเขาอาจจะไม่อยากให้โอกาสหลุดลอยไปเขาจึงเข้าไปจีบพี่มีคนคิดอย่างนี้จริงๆเหรอคือยังไงอ่ะเฮ้ยมึงเห็นน้องฟ้าป่ะเชี่ยโคตรน่ารักเลยว่ะกูไม่กล้าเข้าไปจีบว่ะมึงพอน้องฟ้ามีแฟนแม่งเฮ้ยเสียดายว่ะเชี่ยกูไปจีบแม่งเลยมีคนคิดแบบนี้จริงๆเหรอเพื่อนๆบ้าอ่ะมาในมุมผมบ้างจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องโสดไม่โสดหรอกนะจะมีคนมาจีบมีคนเข้ามาคุยกับเพื่อนๆมันเป็นจังหวะของชีวิตมากกว่าตอนที่เราโสดไม่มีแฟนเนี่ยเราก็คุยกับคนไปทั่วแต่เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคนเหล่านั้นเราก็เลยมองว่าอ๋อไม่มีคนมาจีบเราหรอกอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่พอเรามีแฟนแล้วแม่งมีคนก็คุยเหมือนเดิมแหละแต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเรามีแฟนแล้วนะเว้ยทำไมคนนั้นคนนี้ยังคุยกับเราอยู่อ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาคิดอะไรกับเรามันเป็นที่ความคิดของเราหรือเปล่าใจเรามันอกุศลหรือเปล่าถูกไหมมันอยู่ที่ความคิดของตัวเราด้วยนะเออเส้นบางๆกั้นนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นมีแฟนแล้วก็รู้ตัวเองเนาะว่ากูมีแฟนแล้วมันไม่ได้ทำร้ายแค่คนที่เข้ามาแล้วเราหลอกเขาว่าเรายังไม่มีใครแต่เรากำลังทำร้ายคนที่เรารักด้วยไปกันต่อครับผู้ชายเวลาหมดรักผู้หญิงแล้วการที่มีลูกหรือแต่งงานกันก็ไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะโอ้ยแค่หัวกระทู้ก็ไม่อยากอ่านคอมเมนต์เลยครับจุกแน่นอนครับลูกอะสำคัญสำหรับเขาแต่เราอะมันไม่แล้วค่ะมันเป็นแค่ความทรงจำหลังจากนี้อย่าคิดมากนะครับเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ดีดีกว่าสถานะความเป็นพ่อแม่เนี่ยยังอยู่แต่สถานะคนรักมันคงเป็นแค่อดีตที่ดีและเจ็บนะครับมันไม่สำคัญถ้าหมดรักแล้วส่วนลูกก็เป็นแค่ความรับผิดชอบแล้วความรับผิดชอบของผู้ชายแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วอดีตก็คืออดีตหมดรักก็คือหมดรักส่วนคนที่รักอยู่ก็ให้ได้แต่ความหวังดีและคิดถึงเรื่องราวดีๆจะมองเห็นสิ่งดีๆที่ผ่านมาได้ก็ต่อเมื่อคุณให้อภัยในสิ่งที่เขาทำกับเราได้เออลูกก็คือความรับผิดชอบรักก็คือรักแหละแต่รักเท่าไหร่และรับผิดชอบแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนเพราะบางคนอาจจะรักความสุขตัวเองมากกว่าการเสียสละเพื่อลูกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยควรอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าเอาความเลวร้ายในอดีตเนี่ยมาทำร้ายความคิดตัวเองจุกนะผมอ่านคอมเมนต์หลายๆคนไปนี่จุกเหมือนกันนะครับความหมายของการหมดรักคือหมดรักกับคนรักแต่ความรับผิดชอบของลูกของคุณเนี่ยก็คงต้องมีด้วยไม่ใช่หมดรักแล้วทิ้งภรรยาผู้หญิงเลยมันมีนะผู้ชายที่แบบเลิกกันแล้วเอาลูกรักมึงกูอยู่กับมึงดิกูก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะนึกออกไหมอันนี้ในมุมผมนะเพื่อนๆเข้าใจคำว่าหมดรักปะคือหมดรักอ่ะคือในใจมัน
มันหมดไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมสมมติกับผู้หญิงคนนี้หมดรักจะทำยังไงก็มันหมดไปแล้วอ่ะเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยรักกันอยู่เนี่ยให้หมั่นเติมความรักให้กันหมั่นพากันไปเที่ยวไปดูหนังไปกินข้าวยิ่งคนที่แบบมีครอบครัวมีลูกแต่งงานแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับด้วยงานด้วยลูกมันทำให้พ่อแม่หรือผัวเมียเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันผู้ชายก็อาจจะไปโฟกัสงานทำแต่งงานหาแต่เงินผู้หญิงอาจจะโฟกัสที่ลูกพ่อก็ไม่ค่อยได้คุยกับแม่พ่อทำแต่งงานนั่นนี่นู่นไปเจอคนใหม่อะไรบ้าคือหมดรักมันก็คือหมดรักแต่ที่สำคัญที่สุดคือการรับผิดชอบคือถามผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะปัจจุบันนี้ผมก็รักกับภรรยาใช้คำภรรยาได้แล้วรักเขามากที่สุดแต่อนาคตผมไม่รู้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทั้งตัวผมตัวเขาผมแม่งอาจจะชั่วอยู่ๆผมหมดรักเขาไปมีคนใหม่หรือว่าอยู่ๆเขาอาจจะหมดรักผมคืออนาคตมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเอาไปปรับใช้นะเพื่อนๆนะจริงๆเวลาที่รักกันอยู่เนี่ยหมั่นเติมความรักให้กันเฮ้ยมันสำคัญจริงๆเพื่อนๆจริงๆไปกันต่อนะอายุ16แล้วอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะแต่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้อ่ะตั้งใจเรียนนะคะลูกอย่ามาตายตอนอายุน้อยๆเลยไม่คุ้ม ที่เขาไม่ซื้อให้เพราะเขาไม่อยากเห็นเองเนี่ยนอนในโรงวัยนี้กำลังห้าวด้วยอายุ14อยากได้ตุ๊กตายางไม่ ไม่ใช่อะไรเนี่ยมึงอยากได้ก็ซื้อเองดิรูปโปรไฟล์แม่งอย่างห้าวเลยไอ้เบ้ออายุ16เนี่ยผมได้ทุกอย่างเลยครับบิ๊กไบค์ Benz BMW พร้อมบ้านแต่สุดท้ายต้องมาตื่นใช่ไหมมึงฝันครับอยากตายเร็วขึ้นก็หาเงินซื้อเองไปเลยพ่อแม่จะได้เก็บเงินไว้จัดงานศพให้แต่ถ้ายังรักชีวิตเนี่ยอยากอยู่กับพ่อแม่นานๆก็ค่อยรอซื้อตอนที่มีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะนะครับคือจะบอกว่ามุมผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมเห็นเด็กอยากได้จังอ่ะแม่ผมอยากได้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้อ่ะด้วยอายุมึงเงือกไหมผู้ใหญ่เขาจะมองว่าแบบมึงเอาไปแว้นเอาไปซึ่งก็มึงก็น่าจะเอาไปแว้นแหละก็ไม่มีใครเอาไปต่อพ่วงทำเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังกูดีๆถามว่าไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตายได้แต่วัย16เนี่ยแว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เห็นกันมาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่เขาเห็นว่าแบบมันอันตรายนะมันยังไม่ควรนะมันยังไม่ใช่นะอะไรแบบเนี้ยพ่อแม่เขาหวังดีกับมึงทั้งนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีเหตุผลไม่ใช่ว่าไม่ตามใจอยากได้มอเตอร์ไซค์แม่ก็ไม่ยอมซื้อให้อ่ะถ้าเขาซื้อให้เพื่อเป็นการตามใจมึงและทำให้มึงเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปแว้นไปสร้างความเดือดร้อนแล้วมึงมาตายมึงตายอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เขาจะคิดอยู่ในหัวเลยพอมึงตายไปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนซื้อความตายให้กับลูกเพราะฉะนั้นมึงอย่ามองมุมตัวเองเว้ยเขาไม่รักผมเขาไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมมึงมองมุมเขาด้วยที่เขาทำเพราะเขารักเขาอยากอยู่กับมึงนานๆโอเคแฟนใหม่เรายังไม่ลบรูปแฟนเก่าเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราไปเจอรูปในโทรศัพท์มาแหละไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ก็ดูรวมแล้วก็น่าจะเป็นรูปที่เขาคบกันมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจนถึงวันที่เลิกเราควรรู้สึกยังไงดีอ่ะเฮ้ยกระทู้นี้น่าสนใจว่ะเราสั่งให้เขาลบรูปไม่ได้หรอกค่ะแต่เราทำให้เขารักเรามากขึ้นทุกวันได้แล้วสักวันนึงเนี่ยเขาจะลบรูปแฟนเก่าที่มีทั้งหมดไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งเขาด้วยซ้ำนะอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าทำตัวให้เขารู้สึกคิดถึงแฟนเก่าในอดีตถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะเลิกกับคุณก็เป็นได้ทำตัวให้มีค่าสั่งลบหมดอ่ะไม่ลบไม่เป็นไรเราลบได้ลบมันออกไปจากชีวิตอ่ะ ระวังเนี่ยหนุ่มๆนะคิดถึงมากก็กลับไปดิเย้ก็กลับไปดินี่ชอบอ่ะชอบมากจริงๆเก็บไว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ให้เกียรติคนปัจจุบันด้วยดูความเหมาะสมความสบายใจของคนข้างๆด้วยโหนี่ดีจังเลยครับหรือถ้ายังไม่ลืมก็ไม่ต้องไปลากใครเข้ามาในชีวิตเพื่อเพราะเหงาหรือเพราะอะไรก็ตามถ้ายังอยากเก็บความทรงจำดีๆไว้ก็อยู่กับคนคนเดียวไปเลยไม่ต้องเอาใครเข้ามาในชีวิตโหชอบมากมันยังมีหลายคนที่เขาไม่ได้ปองและใจกว้างมากพอขนาดนั้นที่จะรับได้ทุกๆเรื่องหรอกอย่าเห็นแก่ตัวเองเป็นที่ตั้งจนทำร้ายความรู้สึกคนข้างๆไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เถอะให้เกียรติคนปัจจุบันคุณด้วยขออนุญาตกดหัวใจฮะโหโคตรดีโค
โคตรดีนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกเลยครับดีมากฮะคือมึงก็ต้องให้เกียรติคนปัจจุบันด้วยนึกออกไหมฮะเลิกกันไปแล้วว่าแล้วมึงก็มีคนใหม่แล้วว่ามึงมีคนเข้ามาดูแลมึงมีคนที่ให้มึงได้ใส่ใจแล้วว่าคือเก็บไว้ผิดไหมโอเคมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ลองคิดมุมกลับกันถ้าคนข้างๆเราเขาก็เก็บรูปแฟนเก่าไว้พอมึงไปจี้ไปถามทำไมไม่ลบอ่ะที่มึงยังไม่ลบเลยรู้สึกยังไงที่เขาเปิดอัลบั้มรูปมาแล้วเจอรูปแฟนเก่านั่นแหละคือความรู้สึกที่เขารู้สึกอยู่ผมจะบอกเสมอๆนะครับว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราโดนกระทำบ้างเราจะรู้สึกยังไงเอาไปใช้เอาไปใช้นะครับคุณผู้ชายเชิญทางนี้หน่อยค่ะคุณวางอนาคตกับแฟนทุกคนหรือไม่อู้ดีนี่ดีผมเคยเป็นนะครับสมัยแบบเมื่อ7ถึง8ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะด้วยความที่เราอายุห่างกันเนี่ย3ปีเกือบ4ปีแฟนเก่าผมเนี่ยเขาทำงานก่อนส่วนผมยังเรียนอยู่จึงไม่สามารถแบ่งเบาภาระของเธอได้ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแย่มากจำได้ว่าเวลาเธอเงินออกเนี่ยเธอจะพาไปกินKFCทุกเดือนเลยอู้น่ารักจังเลยครับก็เงินเธออีกนั่นแหละครับตอนนั้นผมยังไม่มีปัญญาหาเงินหรอกครับจนเธอเจอทางที่ดีกว่าอู้ยันแม่เจ็บอะถึงอยากจะล้างเธอไว้แต่ก็ไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือเธอได้เลยมันเจ็บใจครับผมต้องยอมใจแข็งไล่เธอทั้งที่ยังรักเธอมากๆหูยแม่อะไรยิ่งเศร้าอ่ะชีวิตนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนดีเท่าเธอที่ผมเรียนจบป.ตรีได้ก็เพราะเธอตอนมาพิมพ์เล่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีภาพต่างๆวนมาเรื่องเก่าๆเรื่องราวต่างๆก็วนมาในหัวเต็มไปหมดอุ้ยขนลุกอ่ะเรื่องของผมมันก็ผ่านมา7ปีแล้วครับจนถึงตอนนี้ผมมีงานดีๆทำมีรถขับมีบ้านอยู่เงิน 2-30,000 แต่ก็ยังไม่เคยลืมเธอขอบคุณมากครับแนนอย่าผมอ่านแล้วโคตรเจ็บเจ็บแบบเจ็บชิบหายเพื่อนในวันที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้เขาไปเจอทางที่ดีใครมันจะอยากหลังวะนึกออกไหมยิ่งเราเป็นผู้ชายอ่ะนะแต่วันนี้มีทุกอย่างแล้วนะเออเข้าใจอ่ะขอให้คุณคนเนี้ยได้เจอรักที่ดีนะครับโหมันโหผมอ่านแล้วผมขนลุกว่ะเรื่องเนี้ยเลิกวางอนาคตแล้วครับหาเงินแทบตายเกือบ2ปีเพื่ออนาคตแฟนสุดท้ายมันขึ้นอยู่ที่คนให้อนาคตก็เท่านั้นเองทุกวันนี้อยู่ไปวันๆให้มีความสุขไม่ใช่ไม่รู้จักเริ่มใหม่นะแต่ชีวิตมันเหนื่อยมากควรให้เวลากับตัวเองบ้างเพราะเวลามันหาซื้อไม่ได้หลายมุมมองนะเพื่อนๆนะผมไม่ได้แค่นำเสนอมุมเดียวนะครับพยายามให้เห็นหลายๆความคิดหลายๆมุมมองของแต่ละคนนะครับไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังครับเรื่องพวกนี้คมอีกแล้วมุมผมบ้างผมวางอนาคตกับแฟนทุกคนไหมต้องบอกว่าไม่ทุกคนคนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีบางคนที่แบบคบแล้วรู้อะว่ามันไปไม่รอดเราก็จะไม่ได้คิดอะไรมากมายอยู่ไปวันๆถ้าถึงทางตันก็คือจบแต่บางคนที่แบบคบแล้วแบบเฮ้ยดีจังเลยดีจังเออเราน่าคิดถึงเรื่องอนาคตก็มีถามว่ากับพี่เจนคนปัจจุบันเนี่ยคิดอนาคตไหมโอ้โหแต่งงานแล้วเพื่อนๆโอ้แม่งผมวาดอนาคตเกิน8เมตรอ่ะก็ตามนั้นผู้ชายทุกคนอ่ะเพื่อนๆจริงๆอยากวาดอนาคตแหละแต่ว่าอยู่กับผู้หญิงข้างๆด้วยว่าคนคนนั้นเขาเหมาะสมไหมกับอนาคตที่วาดวางไว้เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะพี่พูดเยอะไอ้โดนด่าไปกันต่อฮะรู้ทั้งรู้ว่าการไปตามส่องเฟซบุ๊กเขามันมีแต่ทำให้เราเศร้าแล้วยังจะทำไปทำไมไอ้พวกที่ไปตามส่องเฟซแฟนเก่านะนี่มึงฟังเลยนะความสุขไงคะสุขที่ได้ดูที่ได้เห็นแม้ลึกๆจะรู้สึกขึ้นมาบ้างดีกว่าเราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นมันอีกเลยอันนี้ออกแนวแบบเจ็บแต่ก็ทำนะก็ต้องไปส่องดิก็เขาติดเงินผมไว้อะเขียนเองนะครับผมขนาดมันบล็อกไว้เห็นแค่รูปโปรไฟล์ผมยังตามไปส่องเลยส่องทุกวันทั้งนั้นที่รู้ว่าทำไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ก็ยังทำอาจเป็นเพราะเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่แค่ได้เห็นอะไรนิดๆหน่อยๆที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยก็ยังดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยส่วนที่เหลือคือความรู้สึกที่แย่ล้วนยิ่งคนที่เขาแบบมีแฟนมีความรักครั้งใหม่แล้วนะเรายังตามไปเห็นเขามีความสุขผมรู้เลยเวลาคุณเข้าไปส่องกันอะสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยนะไอ้เหี้ยที่ตรงนั้นไม่ควรเป็นของกูวะที่ตรงนั้นนะที่ที่มึงยืนอะไอ้ผู้ชายคนใหม่ตรงนั้นมันควรเป็นของกูเว้ยเวลามึงไปเที่ยวกันไปดูหนังไปฟังเพลงกันมันควรเป็นของกูเว้ยเวลาผู้หญิงเขาแท็กรูปตัวหนังอะเขาควรแท็กมันชื่อเฟซบุ๊กกูเว้ยผมเข้าใจเลยเพื่อนๆต้องคิดอย่างนี้เพราะผมก็เคยรู้สึกแบบนั้น
แต่พอโตขึ้นมาทุกอย่างมันเริ่มปรับเปลี่ยนครับเพื่อนๆจริงๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่ผมจะเป็นแก้ปัญหาด้วยการบล็อกครับเพื่อนๆครับไม่ใช่ว่าบล็อกเพราะเราเกลียดนะแค่เราบล็อกเราไม่อยากเห็นเพราะเรารู้ตัวเองไงถ้าเราไม่หยุดทำแบบนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆนึกออกปะเราก็จะตามไปเรื่อยๆเราก็จะตามไปดูตามไปเห็นทุกอย่างในชีวิตเขาใครเจ็บเขาเหรอไม่มึงตัวมึงนั่นแหละที่เจ็บแล้วมึงจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นการบล็อกไม่ใช่คนแพ้ครับแต่มันเป็นการเซฟตัวเองมึงเอาตัวเองเนี่ยรับแผลมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาฟื้นฟูตัวเองด้วยการตัดไม่ให้เห็นอะไรเวลาครับมันจะเยียวยาเราเองวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนเริ่มดีแล้วทุกวันมันจะดําเนินไปโดยที่แบบเวลามันจะผ่านไปโดยที่เราจะฮีลตัวเองขึ้นมาได้อะจริงๆใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะยังตามส่องยังตามดูแฟนเก่าอยู่เลิกได้เลิกจริงๆมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วมันจะยิ่งแย่ด้วยเพื่อนๆในความรักเยอะนะอามาแนวเพื่อนร่วมงานกันบ้างนะครับเพื่อนร่วมงานนิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุดไม่อยากคบเจอในชีวิตที่ทำงานกลัวคนอื่นได้ดีกว่าเลยขัดขวางเขาทุกอย่างสุดท้ายก็อยู่ในกะลาเหมือนเดิมคุยแต่เรื่องตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอวดคุยแต่เรื่องได้ผัวเด็กอันนี้ยังนะโมโหเลยนะเล่นมือถือมากกว่าทำงานออกข้างนอกมากกว่าอยู่ที่ทำงานชอบใช้คนอื่นติดอยู่กับเก้าอี้อันนี้น่าจะเจอที่ทำงานเลยนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะเป็นแรงใจให้นะครับผมเป็นหัวหน้าช่างที่โคตรจะซุยกลิ่นตัวโคตรแรงขับรถชอบเล่นโทรศัพท์ชิ่งงกสุดๆไปเลยทุกคนมีข้อบกพร่องต่างกันตัวเราเองก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แย่ในสายตาพวกเขาเหมือนกันมุมนี้นะผมว่าเพื่อนๆอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำตอนที่อยู่ที่ทำงานเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วอ่ะเราก็อย่าทำตัวอะไรแบบนั้นนะครับทุกวันนี้ผมถามไอ้โพตลอดโพป๋ามีอะไรทำให้มึงไม่พอใจคุยกันตรงๆนะผมพยายามจะคุยกับมันตรงๆเพราะว่าถ้าบางอย่างเก็บเอาไว้จนมันระเบิดนึกออกไหมสมมติว่าผมทำอะไรมันไม่พอใจไอ้โพไม่กล้าบอกเก็บไว้ระเบิดปุ้งไอ้โพลาออกผมหาช่างตัดต่อใหม่มันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือผมเสียน้องที่ผมรักมากๆที่รู้จักผมมา 6-7 ปีผมไม่โอเคแน่ๆเพราะฉะนั้นผมพยายามบอกมีอะไรคุยกันผมว่าการคุยกันอ่ะแม่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วจริงๆเฮ้ยช่วงนี้มึงเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้มึงชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวเลยคุยจริงๆแต่ถ้าเขาเป็นหัวหน้าว่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงหัวหน้าทำไงวะพ่อมึงมีอะไรมึงบอกป๋านะมึงไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงมึงคุยกับป๋านะเว้ยจริงๆนี่พูดกันแบบในฐานะแบบพี่คุยกับน้องนะครับ กระทู้สุดท้ายของวันนี้ครับใครเป็นโรคหน้านิ่งแล้วหาว่าหยิ่งบ้างจะให้ยิ้มตลอดเหรอไม่ได้เป็นคนบ้านะหน้านิ่งจนทุกคนคิดว่ากูเหวี่ยงตลอดเวลาคนแบบนี้มีนะครับยอมรับว่าเป็นนิสัยเสียที่แก้ไม่หายจริงๆหน้านิ่งแล้วมองคนอื่นด้วยหางตาโอ้โหแล้วไม่คุยกับคนง่ายๆไม่เคยรู้ตัวจนหลายคนถ่ายรูปตอนเผลอมาให้ดูนะครับเรามาระวังด้วยนะฮะที่ชอบทำหน้านิ่งเพราะเวลายิ้มผมน่ารักกลัวคนแซว เพื่อนๆใช่ไหมผมเคยบอกเลิกกับพี่เจนเพราะพี่เจนหน้านิ่งอะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมไปกินข้าวกับพวกน้องๆไอ้บุษกายโพยเอฟอะไรเงี้ยกินข้าวกันเสร็จปุ๊บพี่เจนอ่ะเขาเป็นคนหน้านิ่งๆมึงเห็นปะเขาหน้าอย่างนั้นนะขึ้นรถตอนนั้นคบกันใหม่ๆผมก็หันไปมองหน้าเขาเขาทำหน้าแบบทำหน้าอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรเปล่าค่ะเฮ้ยเป็นไรบอกจะได้รู้เพราะตอนนั้นคบกันใหม่ๆผมพยายามรีดนิสัยทั้งหมดออกมาผมก็เอานิสัยผมใส่ไปเขาก็เอานิสัยพยายามรีดทุกอย่างไม่ได้เป็นอะไรคุยไปคุยมาผมเริ่มโมโหไงเป็นไรบอกไม่พอใจอะไรบอกดีเฮ้ยอย่างนี้คบกันไม่ได้นะเว้ยอย่างนี้อยู่กันไม่ได้หรอกจริงๆคบกันไม่ได้นานหรอกมีอะไรไม่พูดไม่มีอะไรคือคบกันมาเรื่อยๆทะเลาะแต่เรื่องนี้ครับเรื่องเขาหน้านิ่งคือเขาหน้านิ่งโดยที่ผมก็คิดไปเองว่าเขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เขาหน้านิ่งผมก็โอเครู้เรื่องหน้านิ่งนี่อันตรายมากนะเพื่อนๆนะบางทีเราไปหน้านิ่งเงี้ยอ้าวไอ้ฝัดกวนตีนเหรออ่ะสำนักกวนตีนเหรออ้าวนี่หมัดทองไง ระวังกันด้วยนะอ่ะสำหรับกระทู้เด็ดพันทิปนะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างผมว่าวันนี้กระทู้ดีมีสาระเยอะมากนะเพื่อนๆนะฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยช่วยกดแชร์ด้วยชอบกระทู้ไหนมีความคิดเห็นกระทู้ไหนคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้ายังชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องเที่ยมคลิปกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปจ้ะ Thank you.